สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบุยกับรายการ GS Check In รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปฟินทั้งกินและเที่ยวแบบจุใจเลยเอาละค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปถึงวันสงกรานต์กันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังอยากจะไปเที่ยวในกรุงเทพแต่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแต่วัยรุ่นยุคนี้นะคะก็ต้องไปนี่เลยคาเฟ่ที่ทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นตกแต่งแบบมินิมอลหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือแบบเอวิสจริงๆจะต้องแบบไปถ่ายรูปเช็คอินเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนจะต้องมีลงนะว่าแบบไปคาเฟ่นั้นคาเฟ่นี้ไปร้านกาแฟนั้นร้านกาแฟนี้แต่วันนี้ค่ะบุยจะมาอัปเดต2019ก็คือเป็นร้านคาเฟ่ที่ทั้งเปิดใหม่และก็มีเมนูใหม่ๆกว่าว่าจะมีร้านไหนที่กำลังเป็นกระแสโซเชียลอยู่ตอนนี้ที่หลายๆคนเนี่ยต้องห้ามพลาดที่จะไปเช็คอินเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคาเฟ่ร้านไหนกันบ้างไปดูกันเลยจ้าที่แรกซานิสคาเฟ่แอนด์อิชเชอรี่ร้านคาเฟ่ที่ส่งตรงจากประเทศสิงคโปร์ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของเจริญกรุงโดดเด่นด้วยการตกแต่งร้านอย่างมีสไตล์ออกแนววินเทจนิดๆเผยให้เห็นผนังปูนเปลือยดูเท่อย่าบอกใครเลยเชียวมีมุมสงบเอาไว้ให้คุณนั่งทำงานพบปะแลกเปลี่ยนบทสนทนากับเพื่อนๆพร้อมเมนูน่าลองมากมายไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่แมคคาราโต้และคาปูชิโน่หรือใครไม่ถนัดกาแฟก็มีเครื่องดื่มอื่นๆอีกมากมายเช่นไอซ์โคโคนัทลองแบล็คเลมอนเนดบาซิลและชังกิสช็อกชิปคุกกี้ซึ่งร้านนี้จะเปิดตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง5โมงเย็นจะหยุดทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะตั้งอยู่ที่แขวงคลองตันเหนือที่ซอยพรมิตรนั่นเองค่ะร้านที่2 Peekaboo Cafe เป็นร้านคาเฟ่กึ่งบาร์ตกแต่งเก๋ไก๋ด้วยสีเขียวมิ้งเก๋ๆดูไม่ซ้ำแบบร้านไหนเลยและที่สำคัญมองเห็นวิวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและวิวรถไฟฟ้าดูแปลกตาไปอีกแบบที่ร้านมีเมนูเครื่องดื่มและขนมน่ากินอยู่เพียบแต่ถ้าจะให้แนะนำก็ต้องนี่เลย Peekaboo นมมิ้นท์หอมด้านบนเป็นช็อกโกแลตผสมเข้ากันกำลังดีสั่งมากินคู่กับครัวซองสักชิ้นบอกเลยว่าประทับใจแบบสุดๆร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง5โมงเย็นนะคะที่ Victory Mall อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิร้านที่3ธรรมดาเป็นร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักภายในร้านเน้นใช้วัสดุไม้ในการตกแต่งให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนกับว่ามานั่งเล่นอยู่ที่บ้านเพื่อนยังไงอย่างนั้นบริการเป็นกันเองที่ร้านให้บริการเครื่องดื่มและอาหารแบบโฮมเมดเป็นเมนูง่ายๆแต่บอกเลยว่าอร่อยแบบไม่ธรรมดาเหมือนชื่อร้านแน่นอนผ่านไม่ได้กับกาแฟดำเย็นที่ไม่ว่าใครได้ลองเป็นต้องติดใจทุกรายรวมถึงเบเกอรี่ของหวานหน้าตาน่ากินน่าจะถูกใจทั้งคอกาแฟและคอขนมอยู่ไม่น้อยร้านนี้นะคะจะเปิดตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา11โมงจนถึง1ทุ่มและวันอาทิตย์จะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง5โมงเย็นเท่านั้นค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน5แขวง3เสนในเขตพญาไทนี่เองค่ะร้านที่4ณภัสสรเป็นร้านคาเฟ่ดอกไม้สไตล์วินเทจย่านปากคลองตลาดเมื่อเข้ามาข้างในจะละลานตาไปด้วยของตกแต่งน่ารักและแฝงไปด้วยกลิ่นอายุโรปนิดๆพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์เอิร์ธโทนนิดๆให้นั่งชิลและเพลินในเวลาเดียวกันมีเมนูเครื่องดื่มและขนมอร่อยๆให้เลือกสั่งเพียบไม่ว่าจะเป็นแครอทเค้กกาแฟเย็นฮอตคาปูชิโน่ไอศกรีมราเวนเดอร์ลาเวนเดอร์โรสทีและไอศกรีมพิสตาชิโอร้านนี้นะคะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง4ทุ่มจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะอยู่ที่ถนนจักรเพชรแขวงวังบุรพาภิรมย์ค่ะร้านที่5 Ruder Mansi Cafe and Studio ร้านคาเฟ่เล็กๆโดดเด่นด้วยอาคารอนุรักษ์ที่แสนจะคลาสสิกก่อนที่จะได้รับการรีโนเวทให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผนังอิฐปูนเปลือยน่าจะถูกใจเหล่าบรรดาฮิปสเตอร์ทั้งหลายที่ทั้งแสนชิคและคูลรวมถึงยังมีเมนูเครื่องดื่มและขนมให้คุณได้เลือกสั่งอีกด้วยนะคะอย่างคาปูชิโน่ร้อนสั่งมากินคู่กับครัวซองสักชิ้นเป็นความชิลและความอร่อยที่ลงตัวได้อย่างพอดิบพอดีเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะตั้งอยู่ที่ถนนบำรุงเมืองแขวนบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจ้าร้านต่อไปฮาเตียนคาเฟ่เป็นอีกหนึ่งร้านคาเฟ่น่านั่งแถววัดโพที่เน้นการตกแต่งแบบโมเดิร์นเรียบหรูและดูดีที่สุดและที่สำคัญมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้คุณได้เก็บภาพอยู่หลายมุมเลยทีเดียวรวมถึงเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆที่ให้คุณเลือกสั่งได้มากมายเช่นกรีนทีมิลค์บลูเบอร์รี่ชีสพายและมิกซ์ฟรุตชาร์ตแต่ละเมนูอร่อยโดนใจแถมกลับบ้านไปก็ได้รูปสวยๆไปอีกเพียบเลยล่ะจ้า
เปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเลยนะคะอยู่ที่ถนนมหาราชแขวงพระบรมมหาราชวังร้านต่อไป Blue Lab คาเฟ่ในบ้านไม้สนดีไซน์ญี่ปุ่นในย่านพระราม9ที่พร้อมคัดสรรกาแฟรสเยี่ยมให้คุณได้ลิ้มลองพร้อมด้วยการชงอย่างพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนหรือถ้าใครไม่ดื่มกาแฟที่นี่ก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มน่าลองอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นโกโก้และมัทฉะลาเต้ที่รสชาติเข้มข้นและกลมกล่อมให้ได้ลิ้มลองใครอยากแวะมาดื่มกาแฟท่ามกลางบรรยากาศร้านแสนเรียบง่ายและอบอุ่นลองมาเช็คอินที่นี่กันดูได้นะคะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นเลยนะที่แขวงสวนหลวงนี่เองค่ะร้านต่อไป The Pie Farm and Cafe เป็นร้านคาเฟ่บรรยากาศ Slow Life อยู่ตรงข้ามตลาดของลับมยมโดดเด่นด้วยเรือนกระจกสีขาวท่ามกลางหมู่มวลใบไม้ใบหญ้าและเป็นมิตรกับธรรมชาติเวอร์ๆแถมยังมีกระต่ายน้อยๆน่ารักให้คุณได้เข้ามาถ่ายรูปเล่นมีโรงเรือนกระบองเพชรเอาไว้ให้คุณได้เข้าไปเยี่ยมชมมากมายด้วยเมนูเครื่องดื่มหลากหลายรสชาติและขนมหวานๆอร่อยๆเป็นอีกร้านคาเฟ่บรรยากาศชิลๆที่น่ามันโดนมากๆเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นนะคะร้านนี้อยู่ที่ถนนบางระมาดที่เขตตลิ่งชันกรุงเทพค่ะร้านต่อไปริกคาเฟ่เป็นร้านคาเฟ่บรรยากาศน่ารักภายในเน้นการตกแต่งร้านด้วยสีสันสดใสพร้อมด้วยการบริการอย่างเป็นกันเองทำให้เมื่อมานั่งที่ร้านนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนมานั่งเล่นที่บ้านเพื่อนเลยมีของเล่นให้เลือกเล่นอยู่เต็มร้านไปหมดทั้งเกมสีไม้ตุ๊กตาเป็นร้านคาเฟ่ที่ทำให้คุณได้ปลดปล่อยจินตนาการอย่างเต็มที่สั่งเครื่องดื่มและขนมหวานมานั่งกินเล่นก็สนุกเพลินได้ทั้งวันไม่มีเบื่อร้านนี้จะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง1ทุ่มเลยนะคะอยู่ที่ลาดพร้าว18แยก3ถนนลาดพร้าวนั่นเองค่ะร้านสุดท้าย Buddha and Pals ร้านคาเฟ่ย่านนาเลิงคลาสสิกด้วยการตกแต่งร้านอย่างมีสไตล์โล่งโปร่งและสบายตาเป็นที่สุดพร้อมด้วยการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แนววินเทจนิดๆช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ดูน่านั่งเป็นเท่าตัวเลยพลาดไม่ได้เลยนะคะเมื่อมาที่ร้านก็ต้องสั่งการเวลา59เมนูซิกเนเจอร์เอาใจคอกาแฟได้ลิ้มรสความเข้มข้นของกาแฟอเมริกาโน่เข้มข้นผสมกับความหวานของน้ำผึ้งอย่างลงตัวนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูพิเศษให้ลองสั่งอีกเพียบว่างๆก็ลองแวะมาเช็คอินกันได้นะคะเพราะร้านนี้เนี่ยเปิดทุกวันจริงๆตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นแน่ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมแขวงวัดโสมนัสใกล้ๆหาไม่ยากแน่นอนค่ะแต่ร้านเนี่ยต้องบอกว่าทั้งใหม่ทั้งแบบเปิดใหม่เลยนะคะแล้วก็แบบมีมานานมากแล้วแต่มีเมนูใหม่ๆที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปลิ้มลองแล้วก็ไปถ่ายรูปแชะเช็คอินเอามาลงโซเชียลอวดเพื่อนๆใน Facebook ใน Instagram ได้เลยว่าเอ๊ะเราเคยไปที่นี่มาแล้วนะมีทั้งแบบโอ้โหเป็นมินิมอลเป็นแบบวินเทจมีแบบหลากหลายมากจริงๆคุณผู้ชมที่รักในคาเฟ่สายคาเฟ่ตัวจริงเนี่ยต้องห้ามพลาดจากร้านเลยนะคะแต่ถ้าใครไปมาครบแล้วเนี่ยจะต้องแบบอึ้งมากๆเลยนะว่าไปครบแล้วจริงๆก็หาไม่ยากเลยนะคะแต่ละร้านเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าซัมเมอร์แล้วเมื่อเราไปร้านคาเฟ่แล้วเราก็จะต้องไปทะเลนั่นก็คือเราจะมีที่พักมาแนะนำนะคะหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมว่าไปเสม็ดเสร็จทุกรายแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปเสม็ดต้องเสร็จจริงๆเพราะว่าเรามีที่พักของเสม็ดเนี่ยมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปหากันว่าเอ๊ะที่พักไหนดีที่พักไหนดีนะที่ในเกาะเสม็ดว่าจะมีหาดไหนตรงไหนเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินว่ามีที่พักเกาะเสม็ดตรงไหนที่น่าไปพักบ้างแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตามาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตรงไหนที่จะทำให้เราเนี่ยเสร็จทุกรายจริงๆไปดูกันเลยจ้าที่แรกบาร์แอนด์เบสเกาะเสม็ดหนึ่งในที่พักสุดฮิปและเก๋ของเกาะเสม็ดที่พร้อมเติมเต็มความสุขสำหรับคนรักทะเลอย่างเต็มเปี่ยมเลยล่ะที่พักเน้นการออกแบบที่อิงกับธรรมชาติบรรยากาศโดยรอบเงียบสงบและเป็นส่วนตัวแต่ถึงอย่างนั้นก็แฝงด้วยความมีชีวิตชีวาและห้องพักก็มีให้เลือก3แบบได้แก่ Garden View Deluxe Garden View และ Seaside View แต่ละห้องตกแต่งได้อย่างน่ารักและลงตัวทุกรายละเอียดจริงๆพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของโซนบาร์
ไว้เอาใจคนที่ชอบเสียงเพลงได้สนุกไปกับจังหวะดนตรีแบบไม่รู้เบื่อเลยทีเดียวที่2เสม็ดไฮเวย์รีสอร์ทที่พักริมหาดบรรยากาศสุดชิลอยู่ติดอ่าวน้อยนาบรรยากาศของที่พักแห่งนี้บอกเลยว่าจะทำให้คุณได้สัมผัสการพักผ่อนอย่างแท้ทรูเน้นการตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นดูเก๋ไก๋ที่มาพร้อมด้วยการบริการของพนักงานอย่างเป็นกันเองยิ่งทำให้ที่นี่น่าพักยิ่งขึ้นไปใหญ่ให้บริการห้องพักทั้งหมด54ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเตียงแฝดเตียงคู่เครื่องปรับอากาศตู้นิรภัยโทรทัศน์โอ้โหต้องบอกว่าที่นี่มีอำนวยความสะดวกครบครันจริงๆเลยค่ะและที่3 Pre-Summit Villa Resort ที่พักก็เสม็ดติดหาดสวนสนที่จะทำให้คุณรู้สึกได้ถึงบรรยากาศความผ่อนคลายและเป็นที่หลบหลีกความวุ่นวายทั้งหลายให้บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่2คนจนถึง25คนเลยนะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันทำให้ผู้เข้าสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบทั้งทางบกและทางทะเลท่ามกลางบรรยากาศของต้นไม้ใหญ่เย็นสบายและอากาศบริสุทธิ์ปุดพองพร้อมด้วยการบริการที่แสนอบอุ่นและเป็นกันเองและที่4สวัสดีโคโค่เกาะเสม็ดที่พักเกาะเสม็ดติดหาดทรายแก้วที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนชิลๆที่เกาะเสม็ดมีพื้นที่ให้คุณได้นอนรับลมทะเลเย็นๆให้ชื่นใจเบาๆหรือจะทำกิจกรรมสนุกๆได้ตามอัธยาศัยพร้อมให้บริการห้องพักหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Superior Family Room Family Room Standard Double Room และ Standard Double Bed สามารถเลือกพักผ่อนได้ตามไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองต้องการงานนี้ได้แบกความสุขและความประทับใจกลับบ้านไปเต็มๆและต่อไปเป็นลาลิซาซาเมดรีสอร์ทเป็นที่พักเกาะเสม็ดบนหาดทรายแก้วแบบชิลๆทำกลางบรรยากาศเงียบสงบและเป็นส่วนตัวให้คุณได้ผ่อนคลายอิริยาบถต่างๆได้อย่างเต็มที่ในส่วนของที่พักก็พร้อมให้บริการที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ผู้เข้าพักมีเลือกทั้งดีลักซ์รูมห้องใหญ่และดีลักซ์รูมเตียงแฝดภายในห้องพักตกแต่งแบบสวยงามเน้นความเรียบง่ายและความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าพักมีหน้าต่างบานใหญ่ที่เผยให้เห็นวิวทะเลสวยๆพร้อมลมทะเลพัดมาเย็นๆชื่นใจนอนชิลเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อแน่นอน6หมู่บ้านทะเลรีสอร์ทเป็นที่พักก็เสม็ดบริเวณอ่าวน้อยนาที่จะทำให้คุณรื่นรมย์ไปกับบรรยากาศแสนสวยของทะเลสายลมและชายหาดสะดวกสบายด้วยการให้บริการที่พักในสไตล์บังกะโลพร้อมการตกแต่งอย่างร่วมสมัยน่านอนสุดๆไปเลยสะดวกสบายด้วยห้องพักหลากหลายมีทั้ง Standard Point Garden Superior Sea View และ Deluxe Suite Front พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจริงๆให้คุณได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนสบายๆไปตลอดทั้งวันต่อไปไอทะเลโซน4เป็นที่พักที่ติดทะเลบรรยากาศสุดแสนสบายเน้นบรรยากาศง่ายๆและเป็นกันเองแถมยังเหมาะสำหรับยกแก๊งมาเที่ยวกับเพื่อนฝูงสุดๆเพราะคุณจะได้ปาร์ตี้สังสรรค์อย่างเต็มที่ด้วยเพราะที่พักมีบริการเตาปิ้งย่างอาหารทะเลสดๆและยังมีเครื่องดื่มไว้คอยบริการคุณอีกด้วยในส่วนของห้องพักก็เน้นความเรียบง่ายและสะดวกสบายเป็นหลักทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คุณได้สนุกกับการพักผ่อนที่เสม็ดนั่นเอง8 Queen Bay Summit Resort เป็นที่พักตั้งอยู่ระหว่างหาดทรายแก้วและอ่าวไผ่บรรยากาศแสนชิลอย่าบอกใครโดดเด่นด้วยโซนนั่งเล่นพักผ่อนกลางแจ้งอารมณ์คล้ายกับนั่งอยู่ในร้านคาเฟ่เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเก้าอี้เอาไว้ให้คุณนอนเอนนั่งเอนหรือจะอ่านหนังสือเฝ้ามองดูผู้คนเดินผ่านไปมาก็เพลินอยู่ไม่น้อยห้องพักเน้นการตกแต่งเรียบง่ายพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไร้สายมินิบาร์ตู้นิรภัยตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นโอ้โหบริการครบครันแบบนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะและที่ต่อไปสเม็ดทับทิมรีสอร์ทเป็นที่พักบริเวณอ่าวทับทิมเป็นอ่าวเล็กๆที่ทั้งเงียบสงบและเป็นส่วนตัวจริงๆนักท่องเที่ยวไม่ผูกพันด้วยจึงทำให้คุณได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่แน่นอนที่พักตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามองเห็นวิวทะเลสวยๆได้แบบเต็มตาบ้านพักแต่ละหลังก็ดูดีมีสไตล์บ้านไม้ไทยประยุกต์ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบหลากหลายประเภทห้องพักให้บริการมีให้เลือกทั้งบ้านพักพัดลมและบ้านพักห้องแอร์สะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามมาตรฐานห้องพักทั่วไปให้คุณได้เต็มอิ่มกับการพักผ่อนแบบเต็มที่ไม่มีกักแน่นอนและที่สุดท้ายเสม็ดบ้านเคียงทะเลเป็นที่พักที่จะทำให้คุณได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติหาดทรายขาวน้ำทะเลใสแถมให้คุณได้ลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนานภายในที่พักมีสนามหญ้าเขียวร่มรื่นเอาไว้ให้คุณได้เดินเล่นนั่งเล่นชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินได้เพลินๆหรือจะนั่งกินอาหารอร่อยๆได้ที่ครัวเคียงทะเลก็ดีอยู่ไม่น้อยในส่วนของห้องพักก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เลือกครบครันจริงๆกว้างขวางนอนสบายแน่นอนรวมถึงบริเวณหน้าห้องพักก็ยังมีพื้นที่เอาไว้ให้คุณได้ชื่นชมมองวิวทะเลสวยๆกันอีกด้วยนะคะโอ้โหโอ้โหเราจะต้องแบบไปเล่นทะเลกันนะคะแบบสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าที่พักเนี่ยก็ฟินเวอร์ดีจริงๆและทุกคนเนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่พักที่เราคัดสรรมาเนี่ยมันดีจริงๆเหมาะกับการไปพักผ่อนชิลๆตอนช่วงซัมเมอร์มากๆค่ะ
หลายๆคนเนี่ยช่วงซัมเมอร์แล้วเนี่ยก็รีบแบบหาที่เช็คอินแบบด่วนเลยนะว่าหน้าร้อนแล้วเราควรจะไปชิลทะเลไหนกันดีแต่ว่าสัปดาห์หน้านี้แหละค่ะเราจะมาบอกว่าเอ๊ะเราจะไปทะเลไหนดีนะเอ๊ะเราจะไปเที่ยวไหนดีนะแบบนี้เลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการ GS Check In แล้วนะคะบุ๋ยบุ๋ยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย การค้นหาเพชรเป็นงามแห่งวงการศิลปะกับการประกวด The Guest Star Artist Thailand 2019กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสุดยอดอาหารสตรีทฟู้ดของเมืองไทยเพื่อชิงเงินรางวัลและของรางวัลอีกมากมายพร้อมทั้งรับสิทธิ์รับประทานอาหารจากร้านสตรีทฟู้ดชั้นนำฟรีตลอดทั้งปีงานนี้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเพียงแค่คุณกล้าและมีความสามารถเราท้าให้คุณสมัครได้แล้ววันนี้การเลือกตกแต่งบ้านมีหลายวิธีวิธีที่ชาญฉลาดมักมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามูลค่าที่มาพร้อมกับความงามเราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพด้วยทีมงานคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเพราะเราเชื่อว่าศิลปะเป็นมากกว่าความงามที่สุดของงานศิลปะ Great Star Art